แอนจักรพงศ์เปิดใจแล้วแจงดราม่าไม่สมมงยันไม่ได้ซื้อเวทีมาให้ใครชนะแอนจักรพงศ์เปิดใจแล้วแจงดราม่าไม่สมมงยันไม่ได้ซื้อเวทีมาให้ใครชนะนักดูที่ดีต้องคานพกติกาไม่ใช่ขี้แพ้ชวนตีกรรมการก็มีหลายประเทศมีคนเอเชียด้วยการประกวดจบแต่ดราม่ายังไม่จบสำหรับเวที Miss Universe 2023ที่ประเทศเอลวันวาดอร์เมื่อสาวงามจากนิการากัวเชนนิสปาลาซิออสคว้ามงไปครองส่วนแอนโทเนียโพซิลสาวงามตัวแทนจากประเทศไทยคว้ารองชนะเลิศอันดับหนึ่งก่อนตามมาด้วยดราม่าไม่สมมงและวิพากษ์วิจารณ์ลามไปถึงแอนจักรพงศ์เจ้าขององค์กร Miss Universe สำหรับความคืบหน้าวันที่21พฤศจิกายน66แอนจักรพงศ์ออกมาไลฟ์สดชี้แจงถึงดราม่าที่เกิดขึ้นผ่านเพจแอนจักราจุต้าทิพย์สรุปว่าเรื่องของความถูกใจว่านางงามคนไหนจะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบหรือใครจะได้ตำแหน่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับการโหวตไม่โหวตท่านก็ไม่ได้กรรมการที่เชิญมาเป็นคนให้คะแนนเราอยู่ดูในฐานะเป็นเจ้าของงานเราคงไม่ซื้อบริษัทมาเพื่อโกงให้ใครแอนจักรพงศ์กล่าวด้วยว่าเราเป็นเจ้าขององค์กรคือการพัฒนาและทุกอย่างต้องรู้แพ้รู้ชนะจะให้ทุกคนมาว่าคนไทยเป็นเจ้าของแล้วจิ้มใครก็ได้คงไม่ใช่และเราคงไม่ภูมิใจอีกทั้งไม่ควรทำถ้ากติกาไม่มีจะแข่งขันไปทำไมกรรมการจะมีไปทำไมก็ไม่ต้องดูกันหรอกคงไม่ใช่การแข่งขันถ้าอย่างนั้นก็แข่งคนเดียวและให้มงกุฎไปเลยก็จบนักดูที่ดีต้องคานพกติกาไม่ใช่ขี้แพ้ชวนตีกรรมการก็มีหลายประเทศมีคนเอเชียด้วยมีทั้งลาตินอเมริกายุโรปเราเอาใจทุกคนเป็นไปไม่ได้แต่เอาตามความถูกต้องเป็นไปได้แอนสวมหมวก2ใบใบแรกคือเจ้าขององค์กรหมวกอีกใบหนึ่งคือเป็นคนไทยเราก็ต้องเชียร์แอนกอดและให้กำลังใจน้องแอนโทเนียเขาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างการแข่งขันมีแพ้มีชนะเราแพ้สักพันครั้งแต่ครั้งสุดท้ายเราชนะเราไปชนะอย่างอื่นในชีวิตหน้าที่การงานครอบครัวเราชนะได้หมดความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งขอให้แอนโทเนียประสบความสำเร็จต่อไปสื่อเกาหลีเผย Blackpink ต่อสัญญาแค่2คน YG ออกมาชี้แจงแล้วสื่อเกาหลีเผย Blackpink ต่อสัญญาแค่2คนแต่ยังคงทำกิจกรรมกลุ่มต่อไป YG ออกมาชี้แจงแล้วยังอยู่ในขั้นตอนเจรจาการต่อสัญญาของ4สาวBlackpink ยังคงเป็นกระแสที่แฟนๆทั่วโลกต่างรอคอยว่าจะมีการต่อสัญญากับทางค่าย YG Entertainment หรือแยกย้ายกันเป็นอิสระและหาต้นสังกัดใหม่กันแน่เมื่อวันที่20พฤศจิกายนมุนวาอินรายงานว่าศิลปินสาวมากความสามารถอย่าง4สาว Blackpink จะคงกิจกรรมกลุ่มต่อไปซึ่งจะยังคงโปรโมทร่วมกันในฐานะกลุ่มภายใต้ต้นสังกัด YG แต่สมาชิกบางคนจะไม่ต่อสัญญาพิเศษกับทางค่าย YG Entertainment ในอนาคตสมาชิกทั้ง4คนได้แก่จีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าวางแผนที่จะทำกิจกรรมเดี่ยวและมารวมตัวกันเพื่อกิจกรรมของ Blackpink เท่านั้นซึ่งมีข่าวแว่วมาว่าสมาชิก2คนได้เซ็นสัญญากับ YG แล้วโดยตกลงที่จะดำเนินกิจกรรมของ Blackpink ต่อไปอย่างไรก็ตามเพื่อตอบสนองต่อรายงานดังกล่าวแหล่งข่าวจากค่าย YG ชี้แจงว่าไม่มีอะไรยืนยันและเรากำลังหารืออยู่เพื่อต่อสัญญากับ Blackpink ขอบคุณที่มาจากซูมปีปังปอนอัครวุฒิสุดปังคว้าแชมป์แรกโตโยต้ากาซูเรซซิ่งสนามเชียงใหม่ปังปอนอัครวุฒิพิสูจน์ฝีมือคว้าแชมป์อันดับหนึ่งในรุ่นยาริสวันเมเกรสรางวัลสูงสุดในชีวิตบนเส้นทางนักแข่งเหมือนได้ปลดล็อกเป็นปีแห่งความสำเร็จสุด
บนเส้นทางนักแข่งรถเลยสำหรับปังปอนอัครวุฒินักแข่งสังกัดโตโยต้ากาซูเรซซิ่งสตาร์ทีมล่าสุดในการแข่งขันรถยนต์โตโยต้าวันเมกเรสรายการโตโยต้ากาซูเรซซิ่งมอเตอร์สปอร์ต2023สนามที่4จังหวัดเชียงใหม่ปังปอนก็พิสูจน์ฝีมือให้ประจักษ์หลังขับเคี่ยวกับเหล่านักแข่งในรุ่นไปแบบสุดเดือดก่อนคว้าถ้วยแชมป์อันดับหนึ่งในรุ่นยาริสวันเมเกรสไปได้สำเร็จเป็นโพเดียมรางวัลสูงสุดในชีวิตของการเป็นนักแข่งรถตลอด3ปีของปังปอนไปเรียบร้อยแล้วโดยปังปอนออกสตาร์ทในหัวแถวของรุ่นยาริสวันเมเกรสโดยมีกลุ่มผู้ตามฝีมือสุดจี๊ดอย่างหนุ่มโรเตอร์ทองเจือไล่บี้ตามหลังและขบวนกลุ่มผู้ตามอีกหลายสิบคันก่อนสปีดทิ้งห่างคันอื่นๆขึ้นมาเป็นคู่หน้าดวลฝีมือเบียดกันโค้งแล้วโค้งเล่าก่อนสุดท้ายปังปอนอาศัยฝีมือและความเก่ามากกว่าเข้าธงหมากรุกไปก่อนคว้าถ้วยแชมป์อันดับหนึ่งในรุ่นยาริสวันเมเกรสประจำสนามเชียงใหม่ไปครองโดยหลังจบการแข่งขันปังปอนเผยว่าผมมีความสุขมากๆครับถ้วยนี้เป็นรางวัลสูงสุดในชีวิตการเป็นนักแข่งรถของผมแล้วครับเหมือนได้ปลดล็อกให้ตัวเองที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาสู่เส้นทางการเป็นนักแข่งรถผมพูดเสมอว่าอยากทำให้ดีที่สุดปีนี้ตั้งใจเต็มร้อยผลแข่งก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนสนามนี้ผมก็ทำได้คว้าถ้วยแชมป์ของรุ่นมาได้สำเร็จผมขอขอบคุณโอกาสจากบ.โตโยต้าและผู้สนับสนุนทุกท่านอาจารย์ที่สอนขับรถแข่งรวมถึงทีมงานทีมช่างทุกคนและแฟนๆที่ติดตามทุกคนขอบคุณจริงๆครับด้านมิย่าทองเจือที่ลงแข่งขันในรุ่นยาริสเอทีฟเลดี้วันเมเกรสจบการแข่งขันสนามนี้ไปด้วยอันดับ9สำหรับแฟนๆของปังปอนอัครวุฒิและมิย่าทองเจือร่วมส่งพลังใจชมและเชียร์ให้2นักแข่งดาราสู้กันต่อในสนามสุดท้ายของการแข่งขันโตโยต้ากาซูเรซซิ่งมอเตอร์สปอร์ต2023บทสรุปการค้นหาแชมป์ออฟเดอะเยียร์2023ได้ในระหว่างวันที่21ถึง22ธันวาคม2566ณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์มาร่วมติดตามการแข่งขันและกิจกรรมที่เฟซบุ๊กโตโยต้ากาซูเรซซิ่งมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์อินสตาแกรมทีเกอร์ไทยแลนด์ติ๊กต็อก TGR ไทยแลนด์We'll be right back.